มุมมองผู้จัดการกองทุนสัปดาห์นี้ยังคงให้น้ำหนักกับการปรับฐานของเซตอินเด็กซ์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ยังไร้ปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนการวิ่งขึ้นของดัชนีได้โดยเฉพาะแรงกดดันจากต่างประเทศที่นักลงทุนยังคงกังวลว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยผู้จัดการกองทุนบลจ. MFC มองทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวในกรอบ 1,520 ถึง 1,560 จุดโดยมองว่าความเสี่ยงของการลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลต่อความอ่อนแอของเศรษฐกิจในยุโรปซึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ยังต้องติดตามถ้อยแถลงของนายมาริโอดากี้ประธาน ECB ว่าจะมีการส่งสัญญาณหรือมาตรการใดๆออกมาเพิ่มเติมเพื่อดูแลเศรษฐกิจในกลุ่มยุโรปต่อหรือไม่ต่อกันที่ผู้จัดการกองทุนของบลจ.ทิสโก้ที่ให้กรอบดัชนีสำหรับสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,530 ถึง 1,570 จุดภายใต้เซนติเมนต์ในระดับปานกลางถึงลบและความเสี่ยงในระดับปานกลางโดยทิสโก้มองว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะหนุนให้ดัชนีเป็นขาขึ้นได้เพราะนักลงทุนยังคงกังวลต่อปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างมากโดยเฉพาะความเสี่ยงของเศรษฐกิจยุโรปซึ่งในวันพุธที่15ตุลาคมนี้ยังต้องจับตาคำพูดของประธาน ECB ว่าจะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนได้หรือไม่ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาก็ต้องติดตามดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรก็ตามตลาดอาจจะได้โมเมนตัมที่เป็นบวกจากปัจจัยในประเทศหากการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ที่จะนำโดยกลุ่มธนาคารออกมาดีแต่หากตลาดผิดหวังก็มีโอกาสเห็นแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่องปิดท้ายที่ผู้จัดการกองทุนบลจ. Asset Plus ที่ให้มุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้ดีขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับความเสี่ยงเนื่องจากการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ valuation ของตลาดหุ้นไทยถูกลงอย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศยังเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องติดตามทั้งสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงที่ยังกดดันบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาครวมถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจยุโรปที่อาจจะฉุดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ทำให้ตลาดยังคงมีโอกาสเป็นดาวไซด์เพื่อรอปัจจัยบวกดันดัชนีเป็นขาขึ้นรอบใหม่โดยผู้จัดการกองทุนบลจ. Asset Plus ให้กรอบดัชนีสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,500 ถึง 1,580 จุดอาทิตย์คุสิตาทีมข่าว Money Channel รายงาน